2 3สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากเลิฟซี2024ครับใช่ครับก็ต้องยอมรับว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับที่งานฟีดได้ชวนพวกเราเลิฟซี2024มาออกงานครับแล้วก็เป็นงานแรกของพวกเราหลังจากออน EP 1ไปด้วยครับผมก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเวทีใหญ่มากครับแล้วก็ร้องสดด้วยครับคนเยอะมากเลยแบบขอบคุณทุกคนจริงๆที่มาหากันครับผมวันนี้โชว์เพลงอะไรกันไปคะเพลงสั่นครับเพลงประกอบซีรีส์ของพวกเราครับผมก็ออนสเตจเพลงสั่นตอนที่เราซ้อมกันมาแล้วก็มีการคุยกันกับผู้กำกับกับพี่ชีวินเขาบอกว่าเวทีจริงก็ไม่ได้ใหญ่มากผมก็เลยแบบไม่ได้คาดคิดไม่ได้เตรียมการมาแต่พอมาเจอจริงก็เวทีค่อนข้างใหญ่ครับแต่ว่าผลงานที่เราได้โชว์มาก็ถือว่าพอใจครับถือว่าทำได้มากเป็นที่น่าพอใจแต่ว่าพร้อมทุกเวทีแล้วตอนนี้ครับผมพร้อมครับผมพร้อมครับไม่ว่าจะเป็นงานไหนนะครับรับหมดครับผมพร้อมขึ้นครับฝากนะคะฝากการหน่อยให้แบบว่าเพราะว่างานนี้จะถึงเย็นเนาะถ้าเกิดใครมาที่เรามีเดินคนด้วยเนาะอ่ะพี่กิจฝากงานก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามซีรีส์เลิฟซี2024ครับตอนนี้เราก็ฝากงาน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 นี้ฝากเลิฟซี่ก่อนเอาละก็ฝากงานฟีดไลน์อวอร์ดนะครับก็เป็นงานกิจกรรมที่รวมตัวศิลปินคนดังมาแสดงกันโชว์ใช่ครับก็จะมีเดินพรมแดงก่อนจบไปแล้วสำหรับโชว์ของพวกเราแต่เดี๋ยวพวกเราจะมีเดินพรมแดงตอน5โมงครับแล้วก็จะมีศิลปินรุ่นพี่แล้วก็ดารารุ่นพี่นะครับอีกมากมายอีกมากมายครับ1ทุ่มครึ่งใช่แล้วก็ตอนเย็นจะมีประกาศรางวัลด้วยครับผมมีก็มีครับจะเชียร์ตัวเองได้มั้ยเชียร์ตัวเองได้มั้ยครับเข้าชิงอะไรก่อนยังไม่ชิงครับยังไม่เข้าชิงแต่ปีหน้าครับปีหน้ามาแน่ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสาธุครับผมก็ฟีดแบ็กจาก EP 1ก็ค่อนข้างดีครับยอดวิวรวมใน YouTube ก็แตะ1ล้านวิวเรียบร้อยแล้วครับผมก็ดีใจครับที่แฟนๆทุกคนชื่นชอบในซีรีส์ที่พวกเรานำมารีเมคใหม่อีกครั้งนึงก่อนที่จะออนออกมาเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงตื่นเต้นยังไงกันบ้างผมรี YouTube ดูทุกวันเลยพี่แบบรีตั้งแต่แบบคนอื่นกินข้าวเป็นอาหารใช่มั้ยผมกินยอดวิวเป็นอาหารนะผมแบบรีอย่างเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้าที่จะออนแล้วก็มีงาน Love Sick Back to School ที่จะฉายในโรงหนังที่สยามพาวเวอร์ไลน์ครับก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ว่าพวกเราได้ดู EP 1ร่วมกับคนดูที่ได้ซื้อบัตรเข้าไปก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าเราก็แทบจะไม่เคยเห็นตัวเองแสดงเลยเนาะมีแค่ใน MV ซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นการแสดงแบบจริงจังแค่เป็นแบบเป็นภาพอินเสิร์ตเป็นภาพเฉยๆแต่ว่าได้เห็นตัวเองใน EP 1และเห็นเพื่อนๆทุกคนก็รู้สึกดีใจก็ต้องยอมรับว่างาน EP 1ของพวกเราที่สยามพาวเวอร์ไลน์ก็ผลตอบรับค่อนข้างดีมากๆเลยครับคนก็เต็มโรงเลยก็แฟนก็รอดู EP 2กันด้วยนะครับฝากเอาเป็นว่าฝากไว้แล้วกันนะครับอุ๊บอิ๊บปีนี้เรายังไม่ชิงปีหน้าขอมาอีกรอบแต่มาในฐานะนี่ได้มั้ยเข้าชิงได้มั้ยเออ EP 1นี่คืออยากรอเข้าชิงแล้วก็อุ๊บอิ๊บปีหน้าฝากทุกคนด้วยนะครับเยอะซะด้วยถ้าสมมุติว่ามีวาสนาก็อยากเข้าชิงครับค่ะก็ปล่อยเพลงด้วยนะรักษาเพลงรักษานี่ครับนักร้อง3คนพี่ลักกี้โตแล้วก็อีกคนวีเจไม่ได้มาครับเป็นไงบ้างครับเพลงที่แบบนี้ก็ค่อนข้างดีก็ผมว่าเพลงตอนนี้เพิ่งปล่อยไปก็อาจจะต้องรอผู้ติดตามมาอีกเรื่อยๆเพราะเหมือนอาจจะเป็นเพลงคนอาจจะยังไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่แต่ถ้าแบบเริ่มดูซีรีส์ของเราอะไรพวกนี้เพราะมันเป็นเพลงเปิดหลายคนก็อาจจะเริ่มติดหูก็อนาคตฟีดแบ็กอาจจะดีขึ้นก็อยากให้ทุกคนช่วยติดตามช่วยไปฟังกันหน่อยนะครับแม่เพลงแล้วเราเพลงเพิ่งปล่อยไลลิกออฟฟิเชียลไปเมื่อวานครับผมก็ลองไปดูแล้วครับดีครับได้ลองโชว์สักท่อนเลยได้ลองโชว์สักท่อนได้ไหมโชว์ท่อนโชว์ไหนโต๊ะรักบอกไกลเธอครับคิดถึงรักบอกเพื่อนเป็นไปไม่ได้เพื่อนแอบรักมีค่าเท่าไรมีในยะสำคัญหรือเปล่าสองล้านวิวได้ไม่ได้รักกันเลยสัก10ล้านก็ดีก็ดีครับล้านแรกก็ดีสำหรับรักษาไม่คาดหวังเป็นยอดวิวแต่ว่าเห็นว่างานนี้เขามีนี่ด้วยนี่เข้าชิงอะไรนะเพลงประกอบซีรีส์ยอดเยี่ยมครับก็ปีหน้าก็อาจจะปีหน้าก็ไม่แน่อีกครับเอาทุกเพลงเลยเอาทุกอย่างเลยครับผมรับหมดก็เดี๋ยวรอดูครับผมฝากเนี่ยครับ
ก็วันอาทิตย์นี้นะครับจะมี EP 2ออนแล้วนะครับทางช่อง9 Mcon นะครับกด30นะครับแล้วก็ 5:00 นครับผมแล้วก็รับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube ช่องเทียร์ไฟวันนะครับแล้วก็เวอร์ชั่นอันคัทที่เดียวที่ไหนที่ iQIYI นะครับแล้วก็ยังมีสเปเชียลคอนเทนต์ที่ iQIYI ด้วยนะครับครับผมถ้าสปอย EP 2นะครับถ้าเกิดดู EP 1จบแล้วเนี่ยมันจะมี EP 2ชื่อว่า EP ว่าเอมมันก็จะมีฉากที่เฮ้ยไอโอมสนิทกันมันใกล้กันได้แค่ไหนวะอุ๊ยอันนี้โนมั้งสนิทกันอันนี้มันอยู่ในช่วงท้ายของ EP 1ครับสำหรับเอมจะเจออะไรบ้างพวกผมก็รอติดตามใน EP 2ครับโอ้เราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้สัญญาณไปอีกรอบหมายถึงมาเดินงานเหรอไปสยามกับพี่ป่ะมีแน่นอนไปสยามกับพี่ป่ะอันนี้คือสปอยหรือเปล่าหรือว่าไม่มีชวนเฉยๆอุ้ยงานรายการเลยสยามต้องจับมือกันป่ะอุ้ยอันนั้นจะสเปเชียลเอพิโซดครับอ๋อสเปเชียลเอพิโซดแล้วจับมือไหมถ้าไปสยามอ่ะพอแล้วรอดูแล้วนะครับรอดูขอบคุณครับฝากด้วยนะครับ